ยังนี่ก็ดูกันนะเราค้างหมดแล้วก็ต้องมาแซะฝั่งนี้นะเช็ดแล้วไม่ได้นะก็ค่อยแซะซิลิโคนนะต้องค่อยๆโยกออกนะเราจะถอดขาไอซีกันนะแต่บางทีก็จะออกยากอยู่จะไม่ค่อยออกไม่ออกฉะนั้นเราจะใช้วิธีหมุนซิงเราก่อนจะออกง่ายกว่าเมื่อกี้ใครน็อตออกกันซิงเอาแล้วเงาซิลิโคนตรงขาได้ที่มันเป็นซิลิโคนจะออกยากดูขาตรงนี้นะครับขาไฟบวกเข้านะครับที่มีรอยไหม้นะครับรอยอาร์คมันก็ควรก็ระวังพวกอาชิปสีชิปห่วยครับด้านนี้ไม่ค่อยมีฉีดด้านบนไม่ค่อยมีนะด้านล่างเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็ค่อยๆงัดค่อยๆแซะนะครับฝั่งขาใหญ่เอาก่อนนะครับแล้วก็ควงแบนเนี่ยง้างมาอย่างนี้นะตั้งมาเลยนะครับอันนี้ค่อยมาโยกฝั่งยาวขาในโยกก็หลุดแล้วนะขาในหลุดก็ต้องใช้หัวแรงช่วยนะมันโยกได้ทุกขาอันตรายที่สุดคือฝั่งนี้แหละขาเล็กเนี่ยอะไรปินเขาจะเล็กมากใช้ฝีมือนิดนึงใช่ขยับเป็นกว่าขาจะยกได้ทุกขานะครับดูนะครับก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับสำคัญมากตอนออกนี่แหละนี่นะครับยกได้หมดแล้วออกหมดก็เต็มที่ก็มีขาขาดนะครับขานี้ไม่ยอมยกเราก็ค่อยดึงออกนะครับโยกไป
ไปโอเคก็จะมีขาดบางขานะครับเรามาประมาณนี้คือก็น่าจะเป็นเบอร์ท็อปฮิตนะครับในหลายคลิปก็มีแล้วPS29 21964นะครับขีด CS นะครับมิตซูบิชิอิเล็กทริกที่มาเป็นบ่อยๆไม่นะครับคราวนี้ไม่ตรง IC เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใช่ไหมก็จะต่อสายไฟเทสนะครับจะได้ไม่ต้องมากดปุ่มกดออนเดี๋ยวต่อตรงบิดเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาวัดดูหน่อยนะช็อตเลยก่อนกันเหนียวนะครับวัดทุกครั้งนะครับตรง AC มันจะมีขึ้นเหมือนสิ่งเขียนบรรจุราคาจุดติ๊กนึงนะถ้าตั้งค่าสูงๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่จะขึ้นตึกหนึ่งนะครับจะรู้ว่าซีมีเก็บบรรจุคายบรรจุก็คือไม่ชัดนั่นแหละแต่จะมีขึ้นต้องตั้งค่าสูงหนึ่งจะขึ้นก็จะบักกีเริ่มมากดอ่อนก็จะเช็คดูไฟ300บวกก่อนใส่ IC ตัวใหม่นะครับมีอะไรโหลดช็อตอยู่ไหมอะไรเงี้ยข้อตรงสัญลักษณ์ไฟ AC นะครับตรงวิดีโอตรงนี้ตรงฟิลค่อยว่ากันนะครับตรงฟิลนี้ค่อยว่ากันตรงนี้ครับหายตรงหลอดไฟตรงเสียบภาพสว่างและรีโหลดโอเคมีอะไรโหลดนะครับในมุมจอโอเคตั้งมัลติมิเตอร์นะครับ AC ก่อนแล้วกัน250โวลต์นะครับจุดนี้เข้านะครับตั้งวัดไฟ DC ต้องมาวัดตรงนี้เลยแล้วมั้ง DCผมเมื่อกี้ตัดไม่ถึงตรงนี้ตรงนี้ตัดแหว่งมานิดหน่อยนึงนะบัตรตรงนี้ได้ร่วมนะเดี๋ยวลองดูอ๋อตรงนี้ได้อยู่โอเคบวกลบตรงนี้ได้300โวลต์นะครับตั้ง 1,000 นะครับนับหลัก DC 10นี่นะไปสลายมีจุดขาย IC จุดนี้คราวนี้มี300ขาอื่นคราวนี้มีหน่อยนึงด้วยคราวนี้เป็นลบหน่อยศูนย์นี่แหละศูนย์นะครับขาเอื่นจับเจอแล้วตอนนี้ได้เป็นไฟ300เข้านะครับวัดเทียบตรงนี้ก็ได้กาวเทียนตรงนี้ก็ได้โอเคไม่มีอะไรโหลดไม่มีอะไรถอดปลั๊กดูนะครับไฟ300คลายบรรจุได้ไหมชาร์จอยู่นะครับก็ค่อยลงอยู่ส่วนมากจะไม่ทันใจช่างเลยจะโดนดูด ทันใจก็ต้องใช้หลอดไฟนะครับหลอดไฟ100 วัตต์นะครับ
รถไฟด้วยความรวดเร็วนะแล้วรถไฟดูอีกทีนะยังค้างอยู่ไหมทางนะเดี๋ยวใส่สีเข้าไปทีครั้งนะโอเคครับพอดีอะไหล่หมดงานเข้าแล้วเหลือเบอร์นี้ TUP 2254นะครับ YN แอมป์น้อยกว่านะครับเดี๋ยวลองใส่เทสก่อนแล้วค่อยเบิกอะไหล่ power มาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่าไฟมันจ่ายได้ปกติไหมนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมนะครับอ่อนได้ไหมนะครับขอใส่แป๊บหนึ่งนะฮะไม่สะดวกโอเคครับนี่ก็ใส่อะไรใส่ไอซีไปแล้วนะครับก็จะเบิดแทนเป็นแค่เทสดูก่อนนะครับต้องใส่เบอร์เดิมครับลองเบอร์นี้ว่าทำงานได้ไหมนะครับไฟวับสว่างแล้วก็รีลงโอเคแล้วก็เปลี่ยนมิเตอร์เป็นดิจิตอลนะครับตั้ง 1,000 โวลต์นะครับตรงเลขก็หายหมดแล้วโอเครถไฟนะครับได้อยู่ที่304โวลต์นะครับถ้า304นี่น่าจะทำงานนะใจคานะครับ304แต่จำได้ว่า304นี่ทำงานไม่ใจทำหรือไม่ทำจังหวะข้ามไดโอดนี่เลยทำไม่เลยตอนนี้ทำนะครับสวิงนะครับร้อยขาไดโอดตอนนี้สวิงขาไม่แน่ใจนะครับตามจิ้งแมวแล้วกันดูว่าขานั้นสวิงไฟสองจุดนี้ไหมวันไม่ติดนะครับจากการวัดดูไฟ12โวลต์ไม่จ่ายนะแต่วงจรทำงานอยู่15โวลต์ตรงนี้ก็ไม่จ่ายนี่จะนั้น15โวลต์ตรงนี้12โวลต์ไม่จ่ายนะครับแต่ตรงขาย CIPM ตรงนี้จะมี3โวลต์มาตรงนี้จ่ายที่3โวลต์นะครับ3โวลต์อยู่โอเคจ่ายแค่3โวลต์อยู่นะครับโอเคต้องเบอร์ IC เบอร์ตรงมานะครับแต่ว่าเชื่อไหมว่าน่าจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าถึงซื้อ IC เบอร์ IC IPM ตัวใหม่มาก็มีปัญหาเพราะไฟ15โวลต์ไม่จ่ายไฟ LED ก็ไม่โชว์ขึ้นนะครับต้องต่อให้ครบอุปกรณ์แต่ยังไงไฟ15โวลต์ต้องมานะครับ15โวลต์12โวลต์ต้องจ่ายนะครับกระพริบไม่กระพริบไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสวิตชิ่งทำงานนะครับโอเคก็ติดตามต่อไปครับยังไงช่วยไปตามซับสไครบ์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้กันต่อไปครับเราต้องเอาเบอร์ตรงมาใส่ดูก่อนนะครับแต่ถ้าใส่แล้วยังก็น่าจะต้องหาเรื่องแรงไฟให้ได้ก่อน IC Power Module ยังไม่ต้องไปเบิกนะครับตัวนี้ต้องทำไฟให้ได้ก่อนถ้าไฟยังไม่ได้ไม่ต้องไปเบิกมานะครับเบิกมาก็เสียเปล่านะครับ